สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้คุณผู้ชมคงจะแปลกหูแปลกตากันออกไปค่ะเพราะว่าวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศออกนอกสถานที่กันบ้างนะคะสืบเนื่องมาจากวันนี้ค่ะวันที่ทีมงานของเรานะคะมาบันทึกเทปตรงกับวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะซึ่งมีความสำคัญนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของประเทศไทยนะคะทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกก็เลยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์นะคะในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยตรงจุดนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆในการจัดงานวันนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบดิฉันเนี่ยก็คึกคักมากๆเลยนะคะมีพี่น้องประชาชนจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมทำกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้ในรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณวิวัฒน์เจริญฉ่ำผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนถามท่านแล้วนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ทางปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นค่ะกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ศูนย์กลางกำหนดให้งานปปช.ประจำจังหวัดทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริตนะครับซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อจะประกาศเหมือนจะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมกันทุกจังหวัดร่วมพลังต่อต้านทุจริตในครั้งนี้นะครับผมในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีการกล่าวรายงานแล้วก็มีท่านประธานกรรมการปปช.พิษณุโลกนะครับท่านอ่านสารจากประธานกรรมการปปช.ท่านปานเทพก้านณรงค์ลานอ่านสารเสร็จแล้วท่านประธานปปช.พิษณุโลกก็จะกล่าวนำปฏิญาณของประชาชนที่มาร่วมงานทุกคนนะครับในการที่ว่าร่วมกันร่วมพลังก็ให้ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ถือว่าภารกิจการป้องกันการทุจริตเนี่ยเป็นภารกิจของคนทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมเพื่อให้ประกาศให้ชาวโลกรู้อย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับผมนะคะก็เป็นทำงานเพื่อสนองนโยบายของส่วนกลางสำนักงานปปช.ในส่วนกลางนั่นเองนะคะและคุณผู้ชมก็จะมีคำถามคณะผู้อำนวยการข่าวว่าวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเนี่ยตรงจุดนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยถือกำเนิดให้ปฏิบัติหรือว่าทำกิจกรรมมาเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วคะท่านขอท้าความนิดนึงครับ UN สหประชาชาติได้กำหนดให้ในปีพ.ศ. 2003หรือปีพ.ศ. 2546นะฮะเป็นวันกำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันของสากลแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยนี่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกได้ลงนามปฏิญาณร่วมเป็นภาคีรัฐภาคีนะครับเมื่อวันที่1มีนาคม2554ก็ถือว่า4ปีมาแล้วที่ว่าเราได้ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนะคะ4ปีเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้หันมาเข้าใจนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชันเพียงแค่คุณปฏิเสธคอร์รัปชันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่คงจะมีคุณผู้ชมอีกบางส่วนหนึ่งนะคะว่าเขาไม่เข้าใจว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อตัวเขาไหมมันส่งผลเสียต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติของเราบ้างนะคะตรงจุดนี้ต้องให้ผู้อำนวยการอธิบายแล้วล่ะค่ะครับคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นภัยร้ายที่ทุกประเทศในโลกนี้ก็ให้ความสำคัญนะครับโดยจุดประสงค์หลักคือจะป้องกันต่อต้านเนี่ยก็เพื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยจะได้ดีขึ้นเพราะว่าการที่ประเทศไหนมีคอร์รัปชันมากเนี่ยนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยก็จะชะลอหรือว่ามันก็ไม่กล้าที่จะมาลงทุนในประเทศนั้นๆนะครับผมดังนั้นเมื่อชาวต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนเนี่ยเม็ดเงินก็จะไม่เข้ามาสู่ประเทศแรงงานก็จะไม่เกิดนะฮะแล้วก็การพัฒนาประเทศนี้ก็จะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรประเทศเราด้อยพัฒนามานานแล้วก็ด้วยปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากให้กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆโดยการปราบคอร์รัปชันเป็นหลักนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าต่างชาติเขามองเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีการช่อโกงอย่างนี้ได้ไหมคะท่านยังมีการช่อโกงแบบนี้อยู่มันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนเขาเลยไม่มาเสี่ยงลงทุนกับประเทศไทยของเราใช่ประมาณนี้เลยนะคะแทนที่จะมีรายได้นะคะเพราะว่าถ้าต่างชาติเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเรานะคะไม่เพียงแค่เม็ดเงินที่จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยของเราคนไทยก็จะมีงานทำไปด้วยเศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้วยนะคะแล้วก็ทางสำนักงานปปช.เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทภาระหน้าที่นะคะในการที่จะปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตรงนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆนะคะท่านนิดนึงครับตรงที่ว่า
นอกจากเรื่องหาเศรษฐกิจแล้วด้านการเมืองก็มีผลสำคัญเหมือนกันรัฐบาลก็จะเกิดการสรุปในการพัฒนาประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือการรัฐบาลซึ่งทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยไม่ต่อเนื่องการพัฒนาประเทศไม่ต่อเนื่องที่ควรนะครับในส่วนปัญหาการทุจริตเป็นสิ่งที่ท้าทายของสำนักงานปปช.เป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเขาดูรัฐบริการไกลตัวรู้การไกลตัวเรื่องไกลตัวก็เหมือนกับจะเป็นโอ้โหเป็นเอานาเอาหูไปนาตาไปไร่ประมาณนี้นะครับก็เป็นเหตุให้เราต้องปลุกจิตสำนึกกระตุ้นเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให้หันมาจากหูไปนาเอาตาไปไร่ก็เป็นหูเป็นตาให้กับเราช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ปลูกจิตสำนึกว่าให้ประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายภารกิจที่ท้าทายของเราเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญและก็ท้าทายมากๆเลยนะคะและจากผลตอบรับนะคะเวลาท่านลงพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะผลตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาเราไปให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างก็ฟีดแบ็กกลับมาได้เป็นอย่างดีนะคนทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วนก็อยากมีส่วนร่วมนะอย่างในวันนี้ก็หลายๆภาคส่วนก็มามีส่วนร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเลยในการสร้างเครือข่ายเพิ่มเครือข่ายให้มาช่วยกันในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตในครั้งนี้นะคะเพิ่มเครือข่ายนี่เห็นว่ามีทั้งเด็กนักเรียนคนในชุมชนหน่วยงานด้วยผู้สูงอายุก็มาในวันนี้ครับโอ้โหผู้สูงอายุด้วยผมชมรมผู้สูงอายุของเทศโลกก็มาค่ะเรียกว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมดีๆกันทุกคนเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอีกหนึ่งสิ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะจากเอาหูไปนาเอาตาไปไร่มาเป็นหูเป็นตาให้กับสำนักงานปปช.เนี่ยเขาทำได้ยังไงบ้างก็มาสมัครเป็นเครือข่ายของเราเราเปิดรับสมัครเครือข่ายตอนนี้สำนักงานปปช.จังหวัดพิษณุโลกนี่ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น5ของสารกลางจังหวัดนะฮะเป็นตึกใหม่นะฮะชั้น5เรามาแทนที่กกต.ก็สามารถมาร่วมเป็นเครือข่ายกับเราได้นะครับเรายินดีรับเครือข่ายเพื่อจะร่วมมือร่วมพลังกันต่อต้านทุจริตให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยนะครับผมแล้วถ้ามาเป็นเครือข่ายเนี่ยนอกจากภารกิจหน้าที่นะคะในการที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการที่จะดูแลเรื่องการคอร์รัปชันแล้วกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเขาจะได้มีส่วนร่วมตรงจุดไหนบ้างคะท่านหลายกิจกรรมที่เราเชิญเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมเราต่อไปเราจะมีอนาคตครอบครัวอบต.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชันนี่ก็เป็นโครงการที่เราจะดำเนินการต่อไปซึ่งจะเอาครอบครัวของอบต.รวมทั้งเครือข่ายทั้งหลายที่มาร่วมกันรวมพลังให้รู้ว่าอบต.ต่อไปจะโปร่งใสแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับนะคะคุณสมบัติอย่างไรบ้างก็ได้คุณผู้ชมก่อนอยู่ทางบ้านที่สนใจแล้วอยากมาเป็นเครือข่ายกับสำนักงานปปช.คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างคะก็ประชาชนทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้สูงอายุตั้งแต่นิสิตนักศึกษาจนถึงผู้สูงอายุเลยครับเรารับเป็นเครือข่ายของเราโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากมีส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกันได้นะคะกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดินทางกันไปได้ง่ายๆเลยชั้น5ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพียงคุณผู้ชมมีจิตใจที่จะร่วมกันนะคะในการดูแลประเทศชาติของเรามีจิตสาธารณะที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะเดินไปติดต่อสอบถามสมัครเป็นเครือข่ายกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระดีๆในรายการสารสัมพันธ์สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีนัดกับคณะกรรมการปปช.พิษณุโลกด้วยทั้ง3ท่านเลยนะคะเราจะไปพูดคุยถึงกิจกรรมเจาะลึกถึงรายละเอียดในการจัดงานในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะคง
อยู่กับรายการสารสัมพันธ์สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสุดท้ายนะคะแต่เป็นช่วงสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันคอร์รัปชันสากลประเทศไทยในจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้กันนะคะและเรามีผู้ร่วมรายการเพิ่มอีก3ท่านค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะท่านแรกคุณยงยศเมฆอรุณประธานกรรมการปปช.พิษณุโลกท่านที่2พลตำรวจตีธรรมนูญเพชรบุรีกุลกรรมการปปช.พิษณุโลกและท่านสุดท้ายคุณสันติกรุสวนสมบัติกรรมการปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะนะคะโอ้โหวันนี้เห็นกิจกรรมอยู่ด้านหลังนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมากันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งเลยนะคะต้องขอเรียนถามทางด้านของท่านยงยศก่อนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับวันนี้นะครับขณะที่ท่านกำลังชมภาพอยู่เนี่ยคณะกรรมการปปช.ร่วมกับภาคพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนราชการท้องถิ่นภาคเอกชนนักเรียนนะครับยืนอยู่ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันประจำจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ประเทศไทยท่านครับวันนี้เราถือว่าองค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมสมัชชาขององค์การสหประชาชาติและถือว่าวันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นภาคีขององค์กรองค์การสหประชาชาติเราก็ต้องจัดแล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยนะครับทั้ง77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็จัดกิจกรรมเดินรณรงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับก็จะมีอยู่ 3-4 ประเด็นประเด็นแรกครับก็คือหวังที่จะสร้างการเรียนรู้สร้างกระแสกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่าพิษภัยจากการทุจริตคอร์รัปชันมีผลกระทบต่อความเสียหายความมั่นคงของประเทศชาติอย่างไรทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมกระทบหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องรู้ต้องเข้าใจว่ามันมีพิษภัยนะครับแล้วประการที่สองก็หวังที่จะให้เกิดกระแสแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันในการปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ประการที่สามก็เป็นจุดชนวนในการที่จะสร้างองค์กรเครือข่ายที่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วก็เอามาร่วมกิจกรรมแล้วก็หวังผลที่จะขยายในโอกาสต่อไปเราก็จะถือโอกาสนี้เป็นการสร้างเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปนี้ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยองค์กรเครือข่ายเราจะมีอยู่ทั่วไปหมดนะครับซึ่งมีแผนของการดำเนินการอยู่แล้วประการสุดท้ายที่สำคัญเป็นการแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีภาพลักษณ์แล้วอยู่ในกระแสของการต่อต้านการทุจริตแล้วเป็นถือว่าเราเนี่ยเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศว่าเราต่อต้านการทุจริตประเทศต่างๆเขาก็ทำเหมือนกันใช่ครับแล้ววันนี้พิษณุโลกก็เป็นภาพส่วนของประเทศไทยก็ได้แสดงภาพลักษณ์ให้นานาประเทศเขาได้ทราบครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้เนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของพิษณุโลกนะครับเราจะเน้นที่ภาคเด็กและเยาวชนแล้วก็จะเน้นอยู่ที่ภาคองค์กรเอกชนราชการท้องถิ่นภาคส่วนของประชาชนค่ะมากันครบก็วันนี้เท่าที่ดูอยู่ด้านหลังก็มีอยู่อย่างน้อย16หน่วยคนหลักค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีมอบรางวัลขอบพระคุณเขาเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นหนังสือแล้ววันนี้คาดว่าจะมีคนอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า600คน600คนเยอะเลยนะแล้วก็จะเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลนะครับให้พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนได้เห็นก็จะเริ่มจากสวนชมน่านแล้วก็มาจบที่นี่แต่ว่าจะเดินผ่าตามเมืองภายในเขตชุมชนในใจกลางเมืองเลยนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอเรียนถามทางด้านของพลตำรวจตีธรรมนูญนะคะเห็นภาพบรรยากาศพี่น้องประชาชนกว่า600คนมารวมกันตรงจุดนี้เพื่อกิจกรรมดีๆในการต่อต้านคอร์รัปชันของจังหวัดพิษณุโลกเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะท่านครับก็เท่าที่เห็นนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็ปลื้มใจนะครับว่าเราคนพิษณุโลกเราค่ะ
นะครับแล้วก็ผิดไปของการคอร์รัปชันก็เลยมาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้นะคะโอ้โหเห็นพลังอันยิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องมวลชนมากันมากมายขนาดนี้และที่สำคัญเขาเป็นกำลังสำคัญนะคะในการทำงานร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะตรงจุดนี้ต้องขอเรียนถามท่านสันติแล้วล่ะค่ะครับก็จะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในวันนี้เป็นการแสดงถึงพลังของพวกเราในการที่จะต่อต้านคอร์รัปชันในจังหวัดพิษณุโลกเป็นผลงานที่เราได้ทำมาวันนี้ก็เป็นการแสดงพลังออกมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าพี่น้องเราชาวจังหวัดพิษณุโลกนั้นก็ไม่เอาคอร์รัปชันนะครับใช่ต่อต้านเซโนครับเพราะว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันคอร์รัปชันสากลแล้วนี่นะครับเราคิดว่าก็คงจะเป็นวันที่เราจะประกาศการต่อต้านคอร์รัปชันในจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้ซึมลึกแพร่หลายไปตั้งแต่ระดับเยาวชนจนกระทั่งถึงระดับผู้ใหญ่นะครับที่จะได้มาร่วมมือร่วมใจกันในการต่อต้านคอร์รัปชันครับเรามีแผนงานมีโครงการในการที่จะทำตั้งแต่เด็กเยาวชนนะครับว่าเราจะมีการปลูกจิตสำนึกให้เขามีความสำนึกในสิ่งที่ดีๆนะครับไม่เอาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เป็นคนดีนะครับในส่วนของภาคประชาชนนั้นนะครับเราก็จะมีการรวมกลุ่มขยายเครือข่ายอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นในกลุ่มของภาครัฐนะองค์กรของรัฐนั่นเองเราก็จะเน้นความโปร่งใสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปมอบรางวัลความโปร่งใสให้กับองค์กรภาครัฐนะครับที่ได้รับรางวัลไปและก็จะประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องของการทำงานอย่างโปร่งใสขององค์กรภาครัฐนั้นให้เกิดขึ้นให้จงได้นะครับเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนนะครับว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรที่จะเอามาดำเนินการใช้ให้เกิดเป็นผลเสียต่อองค์กรนะครับและส่วนในภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนั้นเราก็จะได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนครับเราจะมีการขยายเครือข่ายก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่มีความประทับใจนะครับในการที่พวกเราชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นพลังที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นพลังที่เราไปจัดตั้งเครือข่ายในกลุ่มต่างๆไว้ในส่วนเยาวชนในส่วนของภาคเอกชนนะครับและในส่วนของภาครัฐที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายอย่างดีครับก็มีความประทับใจในงานวันนี้เป็นอย่างยิ่งครับนะคะเรียกว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกนะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆเยาวชนเลยแต่มันท้าทายตรงจุดนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ดึงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็มานะคะกลุ่มภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะตรงนี้มันท้าทายตรงที่ว่าสำนวนไทยสำนวนหนึ่งค่ะท่านเขาบอกว่าไม้แก่ดัดแต่ทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไม่กลัวต้องปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านครับก็วันนี้อย่างที่เรียนนะครับเมื่อกี้ไปแล้ววันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เริ่มตระหนักเห็นภัยคุกคามที่สำคัญและตัวเป็นตัวบ่อนทำลายในเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นท่านครับเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็วันนี้ประชาชนชาวพิษณุโลกชุมชนชาวพิษณุโลกแล้วก็เด็กและเยาวชนพิษณุโลกภาคส่วนราชการต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้ผู้สูงอายุนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนวันนี้จะเห็นว่าชมรมผู้สูงอายุชมรมคุณครูอาวุโสต่างๆนะครับก็มาร่วมวันนี้มากันหนาแน่นเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะ อยู่ในวัยที่สูงอายุแล้วท่านก็เห็นความสำคัญแล้วก็มาเป็นแบบเป็นอย่างให้กับเด็กและเยาวชนครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับค่ะนะคะแล้วก็ต้องขอเรียนถามทางด้านของท่านพลตำรวจตรีธรรมนูญนะคะเกี่ยวกับในอนาคตนะคะในโครงการที่จะตามมาในการต่อต้านคอร์รัปชันของจังหวัดพิษณุโลกจะมีกิจกรรมอื่นๆตามมาอีกบ้างไหมคะท่านมีครับเราก็มีโครงการโดยเฉพาะอย่างเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะและจิตใจสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงปัญหาคอร์รัปชันจะได้ช่วยกันเป็นเครือข่ายไปต่อไปนะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ยังบัตรเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในสังคมอีกมิติใหม่นะคะไม่ใช่เห็นเรื่องแบบนี้โอ้โหคนมีอายุทำหรือเปล่าอะไรยังไงทุก
พศทุกวัยก็ทำได้นะคะถ้าท่านมีจิตสำนึกในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากประเทศไทยนะคะและที่ทั้ง3ท่านพูดมานะคะก็น่าสนใจตรงที่มีเครือข่ายของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะปัจจุบันการท่านสันติมีเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมากน้อยเพียงใดคะเราได้มีการประชุมแล้วก็จัดตั้งไปเครือข่ายเนี่ยไปแล้วอย่างน้อยอำเภอละ12คนค่ะครับแล้วจะขยายให้ครบทุกตำบลค่ะครับแล้วก็ทีนี้เครือข่ายก็จะไปทำงานไปเฟ้นหาคนดีในสังคมนะครับที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งนะครับแล้วเราก็จะมาประกาศยกย่องชมเชยเขาเพื่อที่จะให้ได้รับรางวัลกันในฐานะที่เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตที่ตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะไปดำเนินงานในปี2558ต่อไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นว่าในขณะนี้เราจะมีองค์กรที่จะเป็นแกนนำนะครับคืออบต.สมองที่จะเป็นแกนนำในการที่จะสร้างเครือข่ายในกลุ่มของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้มีความโปร่งใสในการทำงานเพราะว่าได้ไป MOU กับทางปปช.กลางนะครับที่ได้ทำเรื่องออกมาที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะย้ายเครือข่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะเป็นการสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใสนะครับมีความการกระบันนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็มีความอายุถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะทำให้เต็มที่ครับนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาในรายการของเราเข้มงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทั้ง3ท่านนะคะให้ส่งผ่านแง่คิดดีๆถึงคุณผู้ชมนะคะในการที่คุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่เนี่ยคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกได้นะคะในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากประเทศไทยของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ท่านยงยศก่อนเลยค่ะผมก็อยากจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกท่านนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบเมื่อเห็นพิษภัยของการทุจริตนั้นเพราะฉะนั้นท่านครับอบรมตั้งแต่คนในบ้านโดยผู้ใหญ่ต้องทำตัวอย่างให้เป็นแบบนะครับและประการที่สำคัญวันนี้สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่วันนี้เนี่ยและน้องๆเยาวชนในวันข้างหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ของเราท่านถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอถือโอกาสเนี่ยเชิญชวนท่านครับท่านครับท่านทำดีในเดือนมหามงคลเนี่ยเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรหรือทำไปแล้วท่านทำกิจกรรมในการอบรมกุลบุตรกุลธิดาหรือเด็กเยาวชนในเรื่องของความซื่อสัตย์ความสุจริตนะครับผมอยากจะฝากค่ะนะคะและทางด้านของท่านพลตำรวจตรีธรรมนูญละคะฝากแง่คิดดีๆคุณผู้ชมด้วยค่ะครับการต้องการปรับปรามทุจริตประจำจังหวัดพิษณุโลกก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมเป็นเครือข่ายนะครับในการที่จะร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราจะทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสุจริตค่ะนะคะท่านสันติฝากแง่คิดด้วยค่ะครับในการที่จะทำให้การปัญหาการทุจริตหมดไปจากประเทศไทยนั้นนะครับใช้หลักสามมอครับมอที่หนึ่งก็คือไม่คิดอย่าไปคิดในเรื่องของการทุจริตนะครับสองไม่ทำเราอย่าไปทำหรือไม่สนับสนุนให้คนอื่นทำนะครับและประการมอที่สามก็คืออย่าเพิกเฉยไม่เพิกเฉยในการที่จะเห็นทุจริตแล้วอย่าเพิกเฉยครับแจ้งมาทางสำนักงานปปช.เพื่อเราจะได้ดำเนินการแก้ไขให้มันหมดไปจากประเทศไทยครับอย่าลืมนะคะสามมอไม่คิดไม่ทำและไม่เพิกเฉยร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะการคอร์รัปชันทุจริตจะได้หมดไปจากประเทศไทยของเราประเทศชาติของเราจะได้เจริญไม่ว่าทางด้านของเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการศึกษานะคะให้อารยประเทศเขาเห็นว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะและก็มีศักยภาพที่มั่นคงแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากมากค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกิจกรรมดีๆในรายการของเรานะคะและหวังว่าในโอกาสต่อไปถ้าสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทำกิจกรรมอีกรายการของเราจะได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นกันแบบว่าเจาะลึกคมชัดลึกเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการแล้วนะคะ
ดิฉันสินีนาธนาชัยพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้ววันศุกร์สิ้นเดือนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสารสัมพันธ์สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ